สวัสดีครับผมช็อปนะครับกลับมาพบกันในคราวนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเจ้า e-class ทั้ง3รุ่นที่เห็นอยู่นี้เลย e-class โฉมปัจจุบันนะครับก็ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวรถทำงานพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นระบบ plug-in hybrid ซึ่งจะทำงานผสมผสานกันครับระหว่างเครื่องยนต์4สูบขนาด 1,991 cc กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทั้งหมดนี้ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ 9G-tronic 9 Speed นั่นเองทางด้านตัวรถนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยอย่าง Distance Pilot Distronic ที่จะช่วยรักษาระยะห่างจากตัวรถเนี่ยไปถึงรถคันหน้าด้วยระบบเรดาร์นั่นเองด้านหน้าครับล้ำสมัยด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Multi Beam LED ส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรทำให้การขับขี่ในยามค่ำคืนเนี่ยง่ายและปลอดภัยมากขึ้นครับมาต่อกันที่ภายในกันบ้างนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ถูกออกแบบเพื่อเติมเต็มความบันเทิงนะครับตลอดการเดินทางเลยตรงนี้สะดุดตาและโดดเด่นมากๆนะครับด้วยหน้าจอความละเอียดสูงนะครับขนาดกว้างพิเศษถึง 31.2 เซนติเมตรแบบ widescreen cockpit ซึ่งทำงานคู่กับระบบ command online จะช่วยให้เราสามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายดายและไร้ขีดจำกัดมากๆในด้านการขับขี่นะครับก็สามารถที่จะตอบสนองได้ทุกรูปแบบการเดินทางเลยนะครับเราสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ผ่าน Dynamic Select ตรงนี้มากถึง5รูปแบบด้วยการไล่ไปเลยครับตั้งแต่ Eco, Comfort, Sport, Sport Plus และ Individual ซึ่งเราสามารถตั้งค่าแยกกันเองได้ทั้งนั้นสำหรับ e-class นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นอย่างที่เห็นนะครับเริ่มไปตั้งแต่ e300e Avantgarde นะครับหรือจะหรูหรานะครับคลาสสิกด้วย e300e Exclusive และสุดท้ายนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาอย่าง e300e AMG Dynamic สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเลยและสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะได้รับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดตามเราได้ที่ Channel Mercedes-Benz Thailand นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ